ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมรายการสถานีโทรทัศน์ BMC TV อยู่ขณะนี้นะครับพี่หลวงนะครับจะขอแนะนำตัวนะครับตัดกับผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นผู้นำชุมชนคนบ้านบ้านนะครับชื่อนายโชติประสานนะครับผู้นำชุมชนคนบ้านบ้านย่านหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับก็หลายสมัยอยู่นะครับพี่น้องท่านประชาชนครับแล้วก็เป็นประธานชมรมชาวใต้เขตหนองแขมด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรคนบ้านบ้านนะครับในรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับให้พี่น้องท่านประชาชนได้รับเพื่อเป็นวิทยทานนะครับตอนนี้น้องรู้ลึกรู้จริงรู้แบบง่ายๆนะครับกับทนายชาวบ้านครับตอนนี้น้องทนายแม็กก็อยู่ในรายการกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับน้องทนายแม็กครับครับสวัสดีครับพี่หลวงสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนทางบ้านทุกๆคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบกันกับพี่หลวงพี่หลวงมีปัญหาอะไรที่จะมาสอบถามให้น้องทนายใครก็สงสัยบ้างครับวันนี้น้องทนายวันนี้มีประชาชนที่จะบอกมาว่าในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อไปเป็นวิทยทานให้กับท่านประชาชนที่ชมรายการมีปัญหาอะไรคือเรื่องกู้ยืมนะครับกู้ยืมยืมตังกันเนี่ยแหละครับยืมแล้วก็ไม่ได้จ่ายหรือว่าเกี่ยวกับฟ้องร้องอะไรนี้เบี้ยวว่างั้นเถอะครับยืมแล้วเบี้ยวครับโอเคก็เรื่องเนี้ยในชีวิตจริงก็คิดว่าหลายๆคนคงเจอนะครับตอนเขามากู้ยืมตังเราเนี่ยโอ้โหเรานี่ดูดีมากเลยนะครับเขาเอาใจสารพัดสารเพถูกไหมครับครับแต่พอไปทวงเป็นไงครับพี่หลวงครับเราเป็นยังไงบ้างพอเราไปทวงเขาเนี่ยเจ้าหนี้กลายเป็นอะไรเหมือนกับตอนที่เขามาขอยืมเราไหมโกรธกันนะครับจากพวกที่ดีๆใช่ครับหลายๆท่านก็เพราะฉะนั้นเวลาเขามาทวงตังเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องนึกถึงว่าตอนที่เขามาให้เรากู้เนี่ยเขาคนที่ให้กู้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการมีมิตรภาพนะครับแล้วเขารักเราเขาดีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นกู้แล้วต้องคืนนะครับต้องคืนเขาคุยกันดีๆให้นึกถึงสัมพันธภาพนะครับจากคนที่ดีๆกันแล้วก็เวลายืมเงินนะครับอันนี้คุยแบบสบายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านคือที่เห็นกันมาในชุมชนที่ผมอยู่นะครับครับน้องทนายคือยืมกันแล้วทีนี้ไม่ให้คืนแล้วก็เกิดไปฟ้องร้องกันครับก็ปัญหาตรงนี้แหละครับถ้าเราคุยกันไม่ได้คุยกันดีๆไม่ได้หรือไม่นึกถึงละว่าตอนเขามาให้เรายืมเราไปขอเขายืมเนี่ยเพราะเราลำบากแต่พอเขาให้ยืมเขาก็ต้องมาทวงนะครับการยืมการทวงแต่ทีนี้วันนี้เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มาหาทนายแล้วเนี่ยผมก็จะคลายข้อสงสัยว่ายืมที่จะทำให้ถูกมันเป็นยังไงทำกันยังไงที่กฎหมายรองรับได้ว่าจะฟ้องกันได้ไหมฟ้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะอธิบายคลายข้อสงสัยแบบสบายๆนะครับเริ่มแรกเรามารู้จักกันก่อนว่ายืมเนี่ยกฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าการยืมเงินเนี่ยกว่า 2,000 บาทนะครับนี่มีพี่น้องประชาชนถามมาว่าก่อนที่จะไปฟ้องร้องนี่ครับผมใช้นี่ความรู้พื้นฐานเป็นวิทยทานนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคือตัวนี้เดี๋ยวให้ทนายท่านตอบนะครับถามว่ายืมเนี่ยมันเป็นยังไงกฎหมายเขาบอกว่าคนที่ยืมจะเป็นหลักฐานต้องมีหลักฐานก่อนฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปศาลแล้วจะไปฟ้องยังไงก็ได้นะครับครับต้องมีหลักฐานคำว่าหลักฐานคืออะไรถ้ากู้ยืมก็คือหลักฐานเป็นหนังสือสัญญากู้คำว่าสัญญากู้เนี่ยสาระสำคัญเลยให้เซ็นชื่อผู้รับผิดถามว่าผู้รับผิดนี่คือใครก็คือคนที่ยืมนะครับ ถ้าเกิน 2,000 บาทเนี่ยนะครับ 2,001 บาทหรือเป็นล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องให้เซ็นชื่อผู้กู้ยืมไว้นะครับนี่หลักสำคัญสรุปแล้ว 2,000 บาทขึ้นไปน้องทนายวิเชียรมีต้องมีสัญญามาฝากถามมานะครับที่ชาวบ้านฝากถามมาว่าการที่พี่น้องประชาชนครับจะได้วิทยทานนะครับที่ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์อยู่ขนาดนี้นะครับของ BMC นะครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพูดแล้วมันขนลุกครับ 2,001 บาทแต่ถ้าไม่ถึง 2,000 เนี่ยถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ก็ไม่ต้องมีหลักฐานก็ได้แต่ถ้า 2,000 ขึ้นไปก็คือ 2,001 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อศาลถึงจะเป็นบันไดขั้นแรกในการฟ้องได้ถ้าไม่มีหลักฐานฟ้องไม่ได้นะครับถามว่าหลักฐานมันเป็นยังไงบ้างก็หลักฐานคือต้องลงลายมือชื่อผู้รับผิดไม่จำเป็นต้องไปซื้อสัญญากู้หรือไปคิดอะไรให้มากมายเอากระดาษมาแล้วเขียนบอกว่าข้าพเจ้านายนี้ข
ได้กู้ยืมเงินนางนี้เป็นจำนวนเงินเท่านั้นแล้วสำคัญคือลงลายมือชื่อว่าผู้กู้ยืมนะครับครับถ้าให้สมบูรณ์เลยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไปเลยก็ได้นะครับใส่ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ถ้าไม่ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์เพิ่มเติมว่าเป็นเงินของเราเราให้ไปอย่างไรหรือเราครอบครองสัญญากู้ไว้มีคนอื่นโต้แย้งหรือไม่เพราะนั้นผิดในสิ่งเหล่านี้เหมือนแค่กฎหมายบอกว่ามีลายมือชื่อผู้รับผิดก็คือผู้กู้ยืมเป็นสำคัญแต่เราทำให้สมบูรณ์มาพบทนายแนะนำแล้วก็ต้องได้อะไรที่มันสมบูรณ์ไม่มีประเด็นก็ใส่ชื่อผู้ให้กู้ไปเลยมีพี่น้องประชาชนสอบถามมาว่าการกู้ยืมนะครับที่จะต้องไปซื้อไอ้หนังสือสัญญากู้ยืมไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเขียนขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับเขียนขึ้นเองก็ได้เขียนข้างขวาก็ได้ครับพี่หลวงเขียนที่ข้างขวาที่มันเขียนติดว่าข้าพเจ้านางนี้ได้กู้ยืมนายนี้แล้วถ่ายรูปตรงนั้นมายืนยันให้เห็นสื่อให้ศาลได้จะเขียนไว้ตรงไหนในกระดาษในเศษกระดาษในสำเนาบัตรทุกอย่างได้หมดขอให้มีลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญเท่านั้นนะครับครับเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านเขียนขึ้นมาได้เลยนะครับก็เป็นกฎหมายแล้วฟ้องร้องกันได้ตัวนี้ได้แน่นอนครับผมถ้าท่านพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเขียนแบบลายมือชื่อแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะมีไม่ต้องมีแบบฟอร์มเรื่องเขาไม่ได้กำหนดแบบแห่งสัญญาเขากำหนดว่าให้มีลายมือชื่อผู้ให้ผู้ยืมนะครับเป็นสำคัญแค่นั้นแล้วเก็บสัญญากู้ไว้ส่วนทีนี้ครับกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยไหมพี่หลวงดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ครับคือถ้าเราไม่ใส่ไว้นะครับถ้าเราไม่ตะลงอะไรเลยเป็นสัญญากู้ยืมว่าค่าได้กู้ยืมเนี่ยเวลามาเรียกร้องกันเนี่ยเรียกร้องได้ร้อยละ 7.5 นะครับต่อปีนะครับต่อปีนะพี่หลวงไม่ใช่ต่อเดือนไอ้ที่เห็นกันอยู่ในชุมชนพี่หลวงเนี่ยผมว่าร้อยละ20ร้อยละ50นะครับตอนนี้ที่ส่วนมากที่ผมพูดทั่วไปนะครับไม่ได้อิงอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านประชาชนพี่น้องที่ดูรายการอยู่นะครับบางที่เขาผ่อนเป็นรายวันนะครับส่วนมากก็จะเคสนะครับนี่เราพูดทั่วไปนะครับไม่ได้อิงนะครับก็ร้อยละพี่หลวงไม่ได้ปล่อยเองนะพี่หลวงไม่ได้ปล่อยเองใช่ไหมไม่เลยครับตรงนี้ไม่มีครับพอไม่มีให้พอก็เดี๋ยวทนายจะมาบอกให้ว่าทีนี้มีสัญญาแล้วนะถามว่าดอกเบี้ยจะคิดกันได้อย่างไรครับถ้าไม่ตกลงกันไว้เลยเนี่ยกฎหมายให้คิดร้อยละ 7.5 นะครับพี่หลวงแต่ถ้าอยากจะคิดเกิน 7.5 ครับกฎหมายบอกว่าให้เขียนกันไว้ด้วยนะในหนังสือน่ะว่ากู้ยืมแล้วให้ดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน15นะครับครับคือ 7.5 ได้โดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายแต่ถ้าจะเอาเกิน 7.5 ต่อปีเนี้ยต้องให้เขียนไว้เลยว่าดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีหรือ13ต่อปี14ต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิน15ต่อปีเหมือนที่พี่หลวงว่าในวันหูร้อยละ20นี่หนักเลยนะครับติดคุกนะครับนั่นน่ะอย่างนี้เราไปฟ้องไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าว่าร้อยละ15ถามว่าฟ้องได้ไหมครับสัญญาได้แต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เกินร้อยละ15เนี่ยนะครับมันเป็นโมฆะถามว่าคำว่าเป็นโมฆะก็คือใช้ไม่ได้ดอกเบี้ยเขาไม่ให้คิดไม่ให้เอากลับมาเป็นถูกกฎหมายก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยสักบาทเดียวดอกเบี้ยแต่ต้นได้อันไหนที่เป็นโมฆะก็เหมือนนิ้วเราเน่าเป็นมะเร็งเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่เอาไม่ให้มาต่อแล้วดอกเบี้ยไม่ได้สักบาทนึงนะครับแถมถ้าเกิน15ต่อปีคนธรรมดาเนี่ยนะไปตกลงกันเนี่ยร้อยละ10ร้อยละ20ต่อวันต่อเดือนเนี่ยนะครับพี่หลวงครับติดคุกนะครับร้อยละ7นะครับผิดพระราชบัญญัติห้ามกู้ยืมเงินดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งอันนี้ออกในยุคของเรานี่แหละครับยุคเผด็จการไม่ใช่เผด็จการเป็นยุคอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับที่รัฐบาลเขาเห็นใจคนที่ไปกู้นอกระบบคนจนคนยากคนไร้ก็เลยออกกฎหมายให้มันรุนแรงว่ากู้ยืมดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยมีโทษทั้งจำคุกและปรับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปให้กู้นะสรุปแล้วก็ร้อยละ7ใช่ไหมครับตามกฎหมายคือประมวลกฎหมายไม่ตกลงได้ร้อยละ 7.5 ถ้าจะเอาเกิน 7.5 ต่อปีให้ตกลงไว้แต่ทั้งนี้ห้ามเกินร้อยละ15นะครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์นะครับ BMC นะครับทีวีอยู่ขนาดนี้นะครับตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไปนะครับหรือว่า 2,001 บาทนะครับท่านประชาชนครับนี่บอกให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับ 2,000 ขึ้นไปกฎหมายบังคับใช้นะครับไปสามารถที่ท่านไปยื่นต่อศาลฟ้องร้องเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าไปยื่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายต้องหาทนายหาผู้รู้กฎหมายเพราะไปยื่นเองท่านเขียนคำฟ้องแล้วถ้าไปจ้างทนายแล้วเงินมันจะคุ้มเหรอครับ 2,000 บาทต
ถ้าไปนั่นนี่เราพูดกันอันนี้ผมจะอธิบายต่อพบปกติเนี่ยถ้ามัน 2,000 5,000 เนี่ย ผมว่าทำใจดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้จ่ายวางสารค่าทนายความอะไรมันก็ไม่คุ้มแล้วครับเพราะฉะนั้นทำใจไปคุยกันดีๆไปพูดกันดีๆว่าอ่ะไหนๆก็ยืมและรักษามิตรภาพกันไว้นะครับคนเพื่อนบ้านคนให้ยืมกันก็รักกันเพราะฉะนั้นคุยกันดีกว่าครับวันนี้ก็รู้ลึกรู้จริงรู้แบบทนายนะครับชาวบ้านนะครับคือทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับพี่น้องครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับของทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับไม่ว่าบริษัทประมงไทยนะครับที่อินเตอร์ไพรส์เหรออินเตอร์ไพรส์ที่สนิทกับท่านครับน้องทนายแม็กไม่ใช่เหรอครับก็บริษัทประมงไทยอินเตอร์ไพรส์เนี่ยก็เจ้าของก็คือคุณนรินทร์ตินรัตกุลชัยเนี่ยท่านเองก็เป็นคนชอบสังคมเขาเรียกว่าเฮียไทยใจดีนะครับได้ข่าวว่าท่านเป็นกกตรด้วยนะประธานกกตรสน.แสมดำนะครับท่านนี้ก็เป็นคนใจดีพอเห็นน้องทนายตั้งใจทำรายการเพื่อประชาชนก็ยินดีจะสนับสนุนเป็นค่ารถค่าไฟของสถานีนะครับก็มีท่อ PVC ท่อเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปอุดหนุนเฮียไทยหรือบริษัทประมงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะครับครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการทางโทรทัศน์นะครับก็ไปสนับสนุนได้นะครับของเฮียไทยประมงไทยนะครับเกี่ยวกับท่อท่อเกษตรท่อ PVC อุปกรณ์ประปามีทั้งเกรด A จนถึงเกรด B ครับครับถ้าบอกว่ามาจากรับทราบข่าวสารนะครับจากรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนเนี่ยเฮียไทยใจดีบอกว่ากระซิบได้เลยลดเปอร์เซ็นต์ให้พิเศษท่อประมงนะครับพี่น้องเป็นท่อเขียวแบบคล้ายๆท่อเหมือนกับอะไรเลยท่อประมงไทยหรือว่าท่อทุกอย่างครับที่เป็นท่อ PVC ท่อเกษตรส่งทั่วไทยเลยนะครับไปดูรายละเอียดของเขาได้ที่เว็บไซต์นะครับประมงไทย enterprise.com ครับเป็นท่อการเกษตรนะครับพี่น้องครับก็สนับสนุนก็ได้นะครับไปที่ติดต่อเฮียไทยไม่ทราบเบอร์อะไรครับหรือว่าวิ่งหน้าจอเฮียไทยคงติดต่อลำบากเพราะบริหารไปหลายประเทศแต่ละเดือนแต่ละวันไม่ค่อยดีอยู่ก็ติดต่อผ่านพี่หลวงมาก็ได้ครับดูในเว็บไซต์ก็ขอขอบพระคุณเฮียไทยของเรานะครับเจ้าของบริษัทนะครับนายห้างผู้ใจดีที่สนับสนุนนะครับรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ให้การสนับสนุนนะครับพันตำรวจเอกพิเศษสรศักดิ์แก้วรักษานะครับที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับเป็นใครล่ะครับสรศักดิ์แก้วรักษาคนนี้ครับโด่งดังมาจากอะไรก็รู้สึกว่าถูกลอตเตอรี่180ล้านนะครับที่โด่งดังที่สุดนะครับในตอนนี้ท่านก็สนับสนุนเห็นว่ารายการดีๆมีสาระทนายแม็กพบเพื่อประชาชนนะครับเป็นวิทยาทานนะครับหลายๆท่านให้การสนับสนุนมาพันตำรวจเอกสรศักดิ์มีกำลังใจขึ้นนะครับพี่หลวงครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนะครับนิติธรนะครับทนายความนะครับหรือว่าของเจ้าของนี่รู้สึกว่าทนายแม็กท่านก็มีหุ้นส่วนอยู่นะครับลองท่านลองหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำหลายๆอย่างนี่จะเอาเงินเอาทองไปจากไหนก็ผมเองผมก็สไตล์ชอบช่วยเหลือนะครับกับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีภาระส่วนตัวหลายๆอย่างแล้วก็บางส่วนคือส่วนใหญ่เลยล่ะครับตอนนี้ก็จากสปอนเซอร์ต่างๆก็ตั้งใจว่าจะมีกองทุนไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำเพื่อสังคมต่างๆนะครับก็ได้แค่ไหนก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันเต็มที่นะครับครับก็ขอบคุณมันมีเพิ่มเติมส่วนที่ไปบริหารงานหมู่บ้านจัดสรรต่างๆชุมชนเนี่ยนอกจากว่าจะเอาความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือชุมชนแล้วก็มีรายได้ก็เอามาจุนเจือกับทางสังคมต่างๆครับด้วยนะครับก่อนจบรายการนะครับกับผมนะครับเป็นพิธีกรในรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่นะครับทางทีวีสถานี BMC TV อยู่ขนาดนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับกับพี่หลวงนะครับ0896782338นะครับเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาศาลล้มละลายทุกคดีนะครับติดต่อผ่านพี่หลวงมานะครับแล้วก็ทนายแม็กก็จะไขข้อข้องใจให้นะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรายการนะครับสวัสดีครับ